Sunset Roller Coaster Line Up ตัวท็อปงาน Lonely Pop Music Festival เทศกาลดนตรีแคมปิ้งสุดแนวในทีม City Pop ครั้งแรกบนเขาใหญ่พร้อมกับ6ศิลปินอินดี้ตัวท็อปที่ห้ามพลาดสายชิลสายแคมปิ้งสายบอสซ่าสายเหงาจริงเหงาทิปมีเฮได้คิวจัดกระเป๋าแบ็คแพ็คไปชิลไปฟินบนเขาใหญ่เคล้าเสียงเพลงรับลมหนาวปลายปีกันได้แล้วเมื่อปาซานมิวสิกเฟสติวัลเอ็กซ์ซีนสเปซร่วมกันจัดLonely Pop Music Festival เทศกาลดนตรีสุดแนวชวนกันไปฟังเพลงกลางป่าเขารับลมหนาวในงานดนตรีแคมปิ้งพร้อมไลน์อัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากไต้หวัน Sunset Roller Coaster Line Up ตัวท็อปประกระบวงคูคูอีกเพียบครั้งแรกบนเขาใหญ่กับการรวมตัวกันของปาซาน Music Festival โปรโมเตอร์รุ่นใหม่สายร้องรำทำเพลงร่วมกับซีนสเปซโปรโมเตอร์รุ่นเดอะแห่งวงการเพลงอินดี้ในย่างก้าวแรกของแผนการคูคูที่ตั้งเป้าจะยกเอาเทศกาลดนตรีวูดสต็อกและงานอินดี้ระดับเอเชียมาไว้ที่เขาใหญ่ในโปรเจกต์ใหม่ Lonely Pop Music Festival เทศกาลดนตรีแคมปิ้งสุดแนวในมูดแอนด์โทนแบบซิตี้ป๊อปและนอสเทลจิกไว้ที่จะขอชวนสายชิลสายแคมปิ้งสายบอสซ่ามาละเลียดรสบรรยากาศละมุนละไมกลิ่นอายธรรมชาติและทำนองดนตรีให้เสียงเพลงเปลี่ยนความเหงาของคุณเป็นอมยิ้มที่แสนพิเศษไปด้วยกันพร้อม6ไลน์อัพศิลปินสุดคูลนำโดยศิลปินตัวท็อปจากไต้หวันSunset Roller Coaster เจ้าของเพลงฮิตอย่างไมจินจิลูโอรีเฟเชประกบด้วยไลน์อัพวงสุดคูลของไทยอย่าง Anatomy Rabbit Polly Cat Greasy Cafe นางเลนแบนและ Desktop Error ที่พร้อมใจกันขนเพลงฮิตของตัวเองไปกล่อมแฟนเพลงท่ามกลางบรรยากาศของขอหุ่นเขาและสายลมหนาวช่วงใกล้สิ้นปีกันให้ฟินและชิลสุดหัวใจในเทศกาลยังพร้อมให้บริการพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ให้สามารถนำเต็นท์ไปกางกันเองได้แบบชิลๆงานนี้พาครอบครัวไปเที่ยวไปเอกเขนกสบายๆได้ไม่จำกัดอายุแถมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีไม่ต้องซื้อบัตรเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรีส่งท้ายปลายปีที่สายชิลสายแคมปิ้งสายบอสซ่าไปจนถึงคนที่รักและชื่นชอบการดื่มด่ำบรรยากาศของธรรมชาติไม่ควรพลาดวันเสาร์ที่วันที่14ตุลาคม2566เวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกา50นาทีที่ลานกิจกรรมเขาใหญ่มาราธอนถนนธนรัฐกม21อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบัตรราคา 2,500 บาท Sunset Roller Coaster วง Pacific Rock คือวงอินดี้สัญชาติไต้หวันที่มีซินผสมผสานแจ๊สเพลงของ Sunset Roller Coaster มีกลิ่นอดีตของวงร็อกยุค 60s-70s ชัดเจนโอบอุ้มด้วยเสียงซินธิไซเซอร์คีย์บอร์ดและเสียงร้องนุ่มๆแต่ก็มีกรูฟ้าชวนโยกคลึงกึ่งเร็วกึ่งช้ากับความโรแมนติกปนหามที่เราสัมผัสได้ในมวลอากาศอย่างที่เขาบอกเองว่า Sunset Roller Coaster ประกอบด้วยสมาชิก6คนคู่โอกฮังเซงร้องนำกีตาร์ฮังลี่เชนเบสชาวสวนแวงคีย์บอร์ดสือเอ็นลังโลกลองชีเว่ยหวงเพอร์คัชชั่นและฮาวติ้งหวงแซกโซโฟนส่วนชื่อวงมาจากรูปโปรไฟล์ใน MySpace เมื่อปี2009ที่พวกเขาตั้งเป็นรูปรถไฟหอตีลังกาอยู่ข้างหน้าพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินเลยเป็นที่มาของชื่อ Sunset Roller Coaster จนถึงทุกวันนี้วงเริ่มได้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการทำวงมาจากคลิปของ The Velvet Underground วงดนตรีร็อกสัญชาติอเมริกันที่นักร้องนำได้เจอในอินเทอร์เน็ตพวกเขาเลยเริ่มฟอร์มวงกันในปี2009อีก2ปีต่อมาในปี2011พวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มแรกบอสซาโนวาเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ทำให้ใครหลายคนรู้จักอย่าง I Know You Know I Love You ปี2015พวกเขาก็ได้กลับมารวมวงกันอีกครั้งและปล่อย EPJINJIKIKKO ที่ดนตรีแตกต่างจากชุดแรกอย่างสิ้นเชิงแถมปกชุดนี้ถือเป็นอะไรที่ภาพจำมากไอคอนิกของวงเลยรูปอมยิ้มสีชมพูพื้นหลังม่วงแล้วมีมดไต่ต่อมาในปี2018พวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มที่สองอย่าง Casa Novaและในปี2019ก็ปล่อย EP Vanilla Villa แถมยังเคยคอลแลบกับศิลปินไทยอย่างยิมแอนด์สวิมในเพลง Don't Leave Me Behind อีกต่างหากจนในปีล่าสุดที่ผ่านมา2020ก็ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่3 Soft Storm ชุดนี้ได้ Michael Sayer และ OHHYUK จาก Hyogo HYUKOH มาร่วมงานด้วยโดยตารางทัวร์ของพวกเขาเรียกได้ว่าเยอะมากที่สุดดวงหนึ่งอาทิ Summer Sonic ประเทศญี่ปุ่นในปี2011 Summer Stage ในงาน Taiwanese Wave ที่นิวยอร์กในปี2017เคยได้ร่วมทำ Live Session กับ Audio 3ช่องสื่อเพลงนอกกระแสต่างประเทศในอเมริกา
ถือว่าเป็นวงไต้หวันวงแรกที่ได้เข้าร่วมฟูจิร็อกเฟสติวัลประเทศญี่ปุ่นในปี2019งาน The Lucky Black Sunset จากซีนซีนสเปซในปี2018งาน Mango Steam Fest ในปี2019และ Amazing Business Trip กับยินแอนด์สวิงจากซีนซีนสเปซในปีเดียวกันอัลบั้มชุดที่4Soft STROM ของพวกเขาได้รับการเสนอชื่ออัลบั้มยอดเยี่ยมจาก NME ในปี2020นอกจากนี้พวกเขายังมีทัวร์อีกหลากหลายทัวร์รอบโลกทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียแถมยังการันตีชื่อเสียงด้วยการได้รับรางวัลอีกมากมายในประเทศไต้หวันเรียกได้ว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่รุ่นใหญ่ที่สร้างซีนวงการอินดี้ในไต้หวันเลยก็ว่าได้เพราะช่วยบุกเบิกเพลงนอกกระแสของไต้หวันให้บูมขึ้นซึ่งน้อยวงในไต้หวันที่จะทำดนตรีแนวนี้แถมเนื้อร้องยังเป็นภาษาอังกฤษอีกเพราะตลาดเพลงส่วนใหญ่ในไต้หวันจะเน้นไปทางเพลงป๊อปร้องภาษาจีนกลางแมนดารินเป็นส่วนใหญ่เลยทำให้ Sunset Roller Coaster โดดเด่น Outstanding ออกมาวงคุณภาพขนาดนี้ต้องลองไปสัมผัสกับกรูฟโยกโยกแซกโซโฟนสุดเซ็กซี่และลีลาสุดกวนของพวกเขากันได้ในเทศกาล Lonely Pop Music Festival ครั้งนี้ Polycat เจ้าพ่อซิตี้ป๊อปชื่อดังของบ้านเราแค่เห็นชื่อวงก็การันตีถึงคุณภาพจนทำให้ทุกคนต้องพูดพร้อมกันว่าออลไรท์Greasy Cafe ตัวท็อปแห่งวงการอินดี้ไทยกับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมที่จะทำให้คุณปลดปล่อยอารมณ์ไปกับบทเพลงที่เต็มไปด้วยความหมายอย่างไม่รู้สึกฝืนนั่งเล่นศิลปินโฟกสุดเท่ที่เคยเขย่าโลกโซเชียลมีเดียจนเกิดเป็นกระแสไวรัลมาแล้วพวกเขาเตรียมขนเพลงฮิตอย่างสายลมมาปะทะกับลมหนาวท่ามกลางเขาใหญ่ Desktop Error ศิลปินแนวโพสต์ร็อกสุดอาร์ตที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงสดเป็นอย่างมากและมีเพลงน้ำค้างผลงานฮิตถูกใจคอเพลงนอกกระแสมาทุกยุคทุกสมัย Anatomy Rabbit Duo Indie Pop ชื่อดังผู้สร้างปรากฏการณ์ด้วยเพลงธรรมดาแสนพิเศษที่ปัจจุบันมียอดวิวถล่มทลายเกือบ100ล้านวิวจากทั้ง6ศิลปินบอกได้เลยว่าล้นคุณภาพและจะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนภายในงาน Lonely Pop Music Festival ได้อย่างแน่นอน